อีกหนึ่งนโยบายเรือธงของเพื่อไทยของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินก็คือการผลักดันโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะครับวันนี้คิกออฟทั้งนายกเศรษฐาแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยไปร่วมเปิดงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณยานีไหว้ครูครับค่าจากนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนะคะในยุครัฐบาลนายทักษิณชินวัตร22ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่ะรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินก็สานต่อเป็นนโยบาย30บาทรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวซึ่งรัฐบาลก็ประกาศนะคะว่าจะมอบให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนด้วยค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและนางสาวแพทองธารชินวัตรในฐานะรองประธานพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES รวมถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีก็ร่วมกิจกรรมคิกออฟเปิดโครงการ30บาทโปรพร้อมกัน4จังหวัดที่นำร่องที่ลานสาเกตนครนะคะหน้าหอโหวตจังหวัดร้อยเอ็ดก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชนนับหมื่นคนค่ะหรือว่าตัวเลขที่ทางการแจ้งก็11,100คนเลขท้ายก็ตรงกับชื่อจังหวัดค่ะก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าค่ะในแพทย์ชลน่านพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารก็ไปตรวจความพร้อมทดสอบระบบการให้บริการและบุคลากรค่ะในการเปิดให้บริการประชาชนที่โรงพยาบาลจตุภักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจระบบการกระจายยาเภสัชและระบบแลบตรวจเลือดและการเตรียมให้บริการในโรงพยาบาลจุรีเวชด้วยค่ะซึ่งนางสาวแพทองธารก็ชี้นะคะว่าถึงเวลาการอัปเกรดเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันนี้ก็ขอบคุณอดีตรัฐบาลในยุคไทยรักไทยที่ริเริ่มโครงการ30บาทรักษาทุกโรคทำให้ประชาชนได้ใช้สวัสดิการมานาน22ปีแล้วโดยยืนยันนะคะว่าจากทางโครงการนี้ก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงทั่วหน้านะคะพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะข้อมูลส่วนตัวนั้นจะไม่รั่วไหลเพราะว่ามีระบบดับเบิลเช็คตรวจสอบตัวตนค่ะตอนนั้นก็มีแรงผลักดันที่ชัดเจนจากท่านนายกทักษิณชินวัตรนะคะจากพรรคไทยรักไทยในตอนนั้นค่ะสมัยนั้นเนี่ยพอเราพูดถึง30บาทรักษาทุกโรคไม่มีใครเชื่อเรานะคะรัฐบาลตอนนั้นพูดออกมาทุกคนบอกเป็นไปไม่ได้วันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้และทำให้ชีวิตของทุกท่านดีขึ้นมาตลอด22ปีนี้ค่ะต่อจากวันนี้ต่อไปค่ะรัฐบาลมีหน้าที่ทำให้นโยบายที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อจะทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะสำหรับประชาชนที่จะใช้บริการใน4จังหวัดนำร่องนะคะสามารถยืนยันตัวตนได้2วิธีในแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะหรือว่านำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่โรงพยาบาลค่ะสำหรับเฟสแรกนำร่อง4จังหวัดวันนี้ร้อยเอ็ดแพร่เพชรบุรีนราธิวาสส่วนในเดือนมีนาคมเฟส2 8จังหวัดค่ะและเฟส3ในเดือนเมษายนโดยรัฐบาลก็ตั้งเป้าให้ใช้บริการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วประเทศภายในปี2567นี้ค่ะค่ะสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทางด้านข้อมูลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด้านสาธารณสุขค่ะซึ่งถูกเลือกให้เป็น1ใน4จังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการนี้ค่ะขอบคุณครับคุณยานีครับ